بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เคารพรักยิ่งที่ศรัทธามั่นที่ใฝ่เรียนรู้อิสลามนะครับทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องครับในวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาที่นี่อีกนะครับมาที่นี่อีกก็บอกกับตัวเองทุกครั้งว่ารู้สึกดีนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับมันผูกพันมาตั้งแต่ตอนเรียนนะครับมาตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ตั้งแต่ขับรถมาให้อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดจนกระทั่งมาในฐานะอีกแบบหนึ่งนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ในวันนี้ก็ถือว่าต้องขอขอบคุณนะครับทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสแล้วก็มอบหมายหน้าที่ตรงนี้ด้วยกับความรู้อันเล็กน้อยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้มอบให้นะครับกับหัวข้อในวันนี้นะครับก็คืออิบาดะห์ในยามค่ำคืนก็เดี๋ยวสักพักนึงนะครับคงจะได้ชีตกันเพราะว่าผมทำชีตมาให้ด้วยนะครับทำชีตมาให้ด้วยแต่ว่าตอนนี้ไปถ่ายอยู่ไปถ่ายอยู่เพราะว่ารีบมาแล้วก็ถ่ายเองไม่ทันนะครับเรื่องราวของการทำอิบาดะห์ในยามค่ำคืนก่อนอื่นเดี๋ยวเราทำความเข้าใจกับความหมายของอิบาดะห์ก่อนดีกว่าความหมายของอิบาดะห์ก่อนดีกว่านะครับจะได้เข้าใจได้ว่าช่วงไหนเวลาไหนตอนไหนหรือว่าแบบไหนที่เขาเรียกว่าอิบาดะห์พอเวลาได้ยินหัวข้อนี้นะครับก็รู้สึกว่าอยากจะนำเสนอนำเรียนกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่มีนักเรียนของผมคนหนึ่งนะครับลูกศิษย์คนหนึ่งเขาเป็นคนคอยซื้อหนังสือให้เนี่ยแหละเขาก็ไปเจอหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเนี่ยไปเจอหนังสือเล่มนี้อยู่เล่มหนึ่งนะครับเล่มไม่ได้ใหญ่อะไรมากหรอกพี่น้องเล่มเล็กๆธรรมดาแต่ว่าหนาประมาณ200เกือบ300หน้าเล่มนี้นะครับเล่มนี้เป็นหนังสือที่พูดเกี่ยวกับสุนนะในรอบวันตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งนอนคือรอบวันเลยตั้งแต่กลางวันแล้วก็กลางคืนรอบวันเลยผมก็นึกว่าเอ๊ะมันก็เข้าทางสิกับหัวข้อในวันนี้เพราะว่าอย่างน้อยๆเดี๋ยวเราต้องเอามาดูที่ว่าตัดช่วงกลางคืนแล้วก็มานำเรียนให้กับพี่น้องมานำเสนอกับพี่น้องนะครับก็เดี๋ยวเราทำความเข้าใจก่อนนะว่าอิบาดะห์เนี่ยคืออะไรแล้วเดี๋ยวผมก็จะแบ่งให้ว่าไอ้ที่ว่าจะไปทำตอนกลางคืนน่ะที่ตรงตามหลักฐานตรงตามสุนนะห์ของนบีเนี่ยมันมีอะไรบ้างพี่น้องครับอิบาดะห์เนี่ยนะคำเนี่ยเป็นเป้าหมายในการดำเนินชีวิตของเราทุกคนอิบาดะห์เนี่ยคำเนี่ยยังไงอ่ะคำนี้เป็นการชี้เป้าหมายว่าเราถูกเกิดมาอยู่บนโลกใบนี้ในดุนยานี้เนี่ยเพื่อทำอิบาดะห์เพราะอายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่าวะมาคอลักตุนญินนะวัลอินซาอิลลาลิยะบูดูนเนี่ยอัลลอฮ์บอกฉันไม่ได้สร้างมนุษย์แล้วก็ยินเนี่ยด้วยเหตุผลอื่นใดทั้งสิ้นแต่เหตุผลที่ทำให้มีมนุษย์กับยินขึ้นมานั้นหนึ่งในเหตุผลหลักของมันก็คือลิยะบูดูนก็คือทำให้มนุษย์กับยินเนี่ยนะต้องมาทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ส่วนจะประกอบอาชีพแบบไหนจะอยู่แบบไหนอย่างไรอันนั้น
ว่ากันไปตามวิถีของมนุษย์แต่ละคนเพราะฉะนั้นอิบาดะห์เนี่ยมันคืออะไรอิบาดะห์เนี่ยพี่น้องครับในหนังสือวิชาการเนี่ยเขาจะให้ศัพท์คำนี้เอาไว้บอกว่ามันคือชื่อเรียกรวมทุกชนิดชื่อเรียกรวมทุกชนิดในสิ่งที่ทำแล้วทำให้อัลลอฮ์นั้นทรงรักทรงพอพระทัยไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำและไม่ว่าจะเป็นของที่ปรากฏชัดภายนอกหรือภายในนี่คืออิบาดะห์เอาใหม่อิบาดะห์ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเรียกรวมทุกอย่างเลยที่เวลาทำแล้วอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์พอใจไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำที่ปรากฏชัดออกมาจากร่างกายภายนอกหรือภายในมีด้วยเหรออิบาดะห์ภายในอิบาดะห์ภายนอกละหมาดยกมือขอดุอาอันนี้ชัดเจนละหมาดยกมือขอดุอาอะไรก็แล้วแต่ชัดเจนส่วนอิบาดะห์ภายในเช่นกล่าวซิกรุลลอฮ์ที่มันอยู่เนี่ยที่อยู่ในใจเราเนี่ยหรือขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์เวลาเอารถมาจอดเวลาไปจอดรถอะไรก็แล้วแต่หรือเวลาทำสมมตินักเรียนเนี่ยทำข้อสอบฉันขอมอบหมายความสำเร็จนี้ให้กับอัลลอฮ์นี่ตะวักกันนี่คืออิบาดะห์ข้างในนี่เราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แล้วข้างในอิบาดะห์ข้างในเวลารู้สึกว่ากลัวยินกลัวชัยฏอนต่างๆเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนโอ้เราคุ้มครองฉันด้วยให้พ้นจากยินและชัยฏอนนี่แหละคืออิบาดะห์ภายในที่เราทำขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวในชีตจะมีบอกว่ามีอะไรบ้างผมยกตัวอย่างตรงนี้เลยเช่นการละหมาดการถือศีลอดการจ่ายซะกาตการประกอบพิธีฮัจญ์การนะซัตบนบานเช่นถ้าลูกสาวเรียนจบมหาลัยนี้โอ้อัลเลาะห์ขอให้ลูกสาวเรียนจบมหาลัยนี้สอบผ่านถ้าผลเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะเชื่อสัตว์แล้วก็เลี้ยงคนยากจนบนบานเอาไว้หรือเพื่อจะได้ถือศีลอดซุนนะเพิ่มเติมเข้าไปอีกนี่มอบไว้กับอัลเลาะห์การเชื่อสัตว์การขอความช่วยเหลือการขอความคุ้มครองให้พ้นจากยินและชัยฏอนการขอความคุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตรายวิบัติที่เกิดขึ้นการมอบหมายตะวักกันความรักความกลัวความหวังทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้อิบาดะห์และอิบาดะห์นี้แหละเราเอาทั้งหมดนี้แปะไปให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวนั่นแหละที่จะเรียกว่าอาลุตเตาฮีดไม่แบ่งเลยไม่แบ่งให้ใครทั้งสิ้นซึ่งอิบาดะห์แบบนี้แหละที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นลงมาจัดการกับพวกมุชริกชาวมักกะห์เพราะพวกนั้นเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าพวกนั้นเชื่อว่าอัลเลาะห์ให้เป็นให้ตายพวกนั้นเชื่อว่าริซกีมาจากอัลเลาะห์แต่พวกนั้นเอาไอ้ที่ผมบอกเมื่อกี้ไปแปะโน่นที่กุโบมั่งไปแปะโน่นรูปปั้นมั่งเจาเวดรอบมักกะนี่นบีมูฮัมมัดก็เลยต้องมาบอกว่าอิบาดะห์ที่เราต้องทำเนี่ยอิบาดะห์ทุกอย่างเนี่ยเราต้องไปแปะที่อัลลอฮ์อย่างเดียวอันนี้คืออิบาดะห์แล้วก็ชนิดของมันประการต่อมาทำอิบาดะห์ก็ทำแบบรุ่มร่ามไม่ได้พี่น้องทำแบบรุ่มร่ามทำแบบนึกจะทำก็ทำไม่ได้เขาก็เลยตั้งกฎเอาไว้ว่าอิบาดะห์มีเงื่อนไขอยู่สองประการที่จะทำแล้วมันถึงได้ผลเงื่อนไขการทำอิบาดะห์มันมีอยู่สองประการถ้าทำแล้วจะเกิดผลประการที่หนึ่งอิคลาสลินละอิคลาสลินละแปลว่าบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือว่า
ทำทุกอย่างที่อัลลอฮ์ทรงรักทรงพอพระทัยไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำภายนอกภายในแต่ทำเพื่ออิคลาสต่ออัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นอิคลาสต่ออัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นบริสุทธิ์ใจจริงๆองค์เดียวเท่านั้นบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์อันนี้คือประการที่หนึ่งนะครับประการที่หนึ่งสองมูตาบะอะริดรอซูลแปลว่าเมื่อบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์แล้วการทำอิบาดะห์จะต้องสอดคล้องหรือว่าตรงตามมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยก็คือบริสุทธิ์ใจแล้วต้องตรงตามสิ่งที่มุฮัมมัดได้บอกเอาไว้ด้วยเช่นแหมซุบฮ์เช้านี้เนี่ยนะแม่รู้สึกว่าร่างกายมันกระปี้กระเป๋าเหลือเกินอยากจะละหมาดซุบฮ์สัก8แล้วก็อัดอยากจะเล่นสัก8เอาไม่ดีหรอละหมาดดีไหมละหมาดดีไหมก็นี่ไงไม่เพิ่มล่ะละหมาดดีปะล่ะดีทำไมไม่เพิ่มกันล่ะทำไมไม่เพิ่มกันล่ะเพราะมันไม่มูตาบะอากับรอซูลมันไม่มูตาบะอากับรอซูลเห็นไหมนี่ถ้าตรงตามนบีบอกตรงตามนบีบอกทำอิบาดะห์ตรงตามนบีแต่ไม่บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ก็ใช้ไม่ได้โหทำตรงตามนบีเป๊ะเลยตรงตามนบีหมดเลยแต่โชว์คนนั้นโชว์คนนี้หวังผลบุญจากคนนั้นคนนี้ไม่ได้พอไปวันกิยามะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกคนมีนิสัยแบบนี้มาอิซฮาบูไปหาคนที่ท่านอวดโชว์มันในดุนยาเนี่ยที่ทำอิบาดะห์อวดโชว์คนเหล่านี้ไปหามันและไปถามมันว่ามันมีอะไรตอบแทนให้ฉันไหมนี่คือคนที่เป็นคนที่โอ้อวดจะได้เจอในวันกิยามะห์หะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าบุคคลใดก็แล้วแต่ต้องการทำอิบาดะห์โดยมีชื่อเสียงให้คนอื่นได้ยินให้คนอื่นเห็นต้องการอ่านกุรอานเพื่อเสียงดีๆแต่มีเนียดข้างในก็คือเพื่อให้คนอื่นได้ยินเสียงอันไพเราะแบบเพาะๆโชว์แบบนั้นน่ะหรือเพื่อให้คนอื่นเห็นได้ยินชื่อเสียงของฉันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาแบบนั้นตามที่เขาต้องการอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาตามต้องการเลยเพราะอันเนื่องมาจากว่าเองอยากได้แบบนั้นใช่ไหมเราจัดให้จัดให้ไปเลยแต่ผลบุญนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็ไม่ได้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้ก่อนว่าอิบาดะห์เนี่ยที่เราเรียกกันอยู่ที่เราเรียกกันอิบาดะห์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงรักทรงพอพระทัยโดยอาจจะผ่านการกระทำหรือว่าคำพูดผ่านการกระทำคำพูดและมันไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในก็ตามนี่คืออิบาดะห์เสร็จแล้วเงื่อนไขที่อิบาดะห์ที่เราจะทำเนี่ยถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ก็คือ1บริสุทธิ์ใจไม่มีโอ้อวดแอบแฝงใดๆทั้งสิ้นกับ2ทำตามที่รอซูลได้นำมาทำตามที่รอซูลได้นำมาส่วนชนิดของการทำอิบาดะห์ก็มีเยอะแยะมากมายมีเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวพอเวลาข้อมูลมาหรือชิดมาพี่น้องก็เปิดดูตามไปเดี๋ยวผมจะเริ่มให้ก่อนเลยประการที่หนึ่งแน่นอนพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งสัญญาณเอาไว้ในอัลกุรอานเยอะแยะมากมายเลยว่าเอาคำว่าไลท์มาก่อนคำว่านาฮารเอากลางคืนมาก่อนกลางวันเห็นยังเอากลางคืนมาก่อนกลางวันเพราะเดิมทีเนี่ยมันมืดไงเอากลางวันมาก่อนก็คือสร้างดวงอาทิตย์ขึ้นมามันก็เลย
สว่างเกิดเป็นกลางวันขึ้นมาเพราะฉะนั้นตามหลักการของเรากลางคืนมาก่อนกลางวันโดยกลางคืนครบเต็มเลยตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกนั่นแหละกลางคืนวันใหม่เริ่มกลางคืนก่อนอย่างตอนเนี้ยกลางคืนวันเสาร์ผ่านมาแล้วสำหรับมุสลิมมักระเล็บวันนี้มักระเล็บที่จะถึงนี้ก็คือกลางคืนวันอาทิตย์คืนวันเสาร์ผ่านมาแล้วกลางคืนมาก่อนอันนี้หลักเดิมของเราอย่างนี้เรามาดูดิว่ากลางพอเริ่มกลางคืนแล้วมีอิบาดะห์ในยามค่ำคืนใดบ้างที่เราจะทำกันประการที่หนึ่งละหมาดอันนี้ผมขอเอาฟัดดูออกนะเพราะยังไงเราต้องทำอยู่แล้วฟัดดูเนี่ยเอาออกไปเลยเพราะยังไงเราต้องทำอยู่แล้วก็เลยต้องเขียนว่าละหมาดซุนนะละหมาดซุนนะประการที่หนึ่งมีอิบาดะห์แน่ในยามค่ำคืนก็คือการละหมาดซุนนะละหมาดซุนนะละหมาดซุนนะเนี่ยมีเยอะพี่น้องหลายประเภทเขาแบ่งสองแบบละหมาดซุนนะเขาแบ่งสองแบบผมยังไม่ใช้ศัพท์ภาษาอาหรับแล้วเดี๋ยวเอาศัพท์ไทยง่ายๆนี่แหละแบ่งสองแบบหนึ่งนบีเน้นย้ำมากๆสองไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เน้นย้ำมากๆไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่และในเน้นย้ำมากๆเนี่ยมีสุดยอดการเน้นย้ำอีกสุดยอดการเน้นย้ำมีเวลาเดียวก็คือ2รอกอาตก่อนซุบฮ์อันนี้สุดยอดการเน้นย้ำเลยถ้าเราตื่นมาเข้าเวลาซุบฮ์แล้วเราละหมาดซุบฮ์แล้วมันเกือบจะเช้าแล้วเดิมทีละหมาดอื่นๆเขาไม่ให้ละหมาดแล้วหลังซุบฮ์เนี่ยแต่เอา2รอกอะห์ที่เป็นซุนนะห์ก่อนซุบฮ์มาทำหลังซุบฮ์ได้ถ้าเกิดการจำเป็นขึ้นมาเช่นตื่นสายวันนี้เอามาทำได้เอามาทำได้และถ้าเกิดตื่นมาหมดเวลาไปแล้วก็ทำได้เหมือนกันโดยเรียงจากซุนนะห์ก่อนแล้วก็ซุบฮ์ต่อแต่ถ้าเกิดตื่นมาแล้วเฮ้ยเวลาซุบฮ์มันเหลือน้อยเอาซุบฮ์ก่อนแล้วก็มาใช้ซุนนะก่อนซุบฮ์ที่เป็นเน้นย้ำมากๆเนี่ยเอามาทำเพราะทำไมถึงบอกว่าเน้นย้ำมากๆพอเวลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางเนี่ยท่านก็ละหมาดซุนนะก่อนซุบฮ์เนี่ยแบบเน้นย้ำอยู่ตลอดเลยคือละหมาดอยู่ตลอดละหมาดตลอดเลยแต่ซุนนะอื่นๆก็ไม่ได้ทำนะครับซุนนะอื่นเนี่ยไม่ได้ทำและภาคผลของมันก็รู้อยู่คอยลุนมินัดดุนยาวามาฟีฮาก็คือดีกว่าโลกดุนยานี้ทั้งหมดแล้วก็สิ่งในโลกดุนยานี้ด้วยครับผมครับครับคือถ้าหมดเวลาของซุบฮ์ไปแล้วเลยเราก็ละหมาดซุนนะห์ก่อนก็ได้แล้วก็ละหมาดซุบฮ์ได้ครับถ้าใกล้จะหมดต้องเอาซุบฮ์ก่อนเอาตรงเวลาของมันก่อนตอนนี้เราเอาออกมาแล้วนะเพราะว่าละหมาดซุนนะตอนนั้นก็คือมันขึ้นวันใหม่แล้วขึ้นวันใหม่แล้วแต่หัวข้อเราคืออิบาดะห์ในยามค่ำคืนเราเอาค่ำคืนตรงนี้ก่อนละหมาดซุนนะที่ผมบอกข้อที่หนึ่งละหมาดซุนนะแรกที่จะต้องเจอในยามค่ำคืนก็คือหลังละหมาดมักริบหลังละหมาดมักริบ2รอกอะห์2รอกอะห์นะครับ2หลังละหมาดอีชาอีก2นี่เป็นอิบาดะห์แล้วเป็นอิบาดะห์ที่เจอแล้วในตอนกลางคืนในช่วงหัวค่ำแล้วเราได้แล้วอิบาดะห์นี้ซุนนะห์หลังมักริบ2รอกอะห์แล้วก็หลังอีชา2รอกอะห์ซึ่งเป็นซุนนะที่เป็นมุอักกะดะห์ด้วยก็คือเน้นย้ำให้ปฏิบัติ2รอกอะห์นะครับก็พี่น้องก็ละหมาดแล้วก็รอกอะห์ที่1ก็อ่านกุนยารอกอะห์ที่2อ่านกุนวัลลอฮ์กุนยากุนวัลลอฮ์นะครับต่อมาเดี๋ยวหะดีษอ่านหะดีษให้ฟังมีหะดีษที่รายงานโดยอบีอุมามะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าให้ฟังบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้บอกว่า
วะอัฟดอลุศอลาติบะดันฟารีดอติศอลาตุลไลลการละหมาดที่ประเสริฐที่สุดรองลงมาจากละหมาดฟัดดูห้าเวลาก็คือการละหมาดตอนกลางคืนละหมาดตอนกลางคืนนะครับส่วนละหมาดซุนนะเนี่ยเดี๋ยวชิดกำลังมาเดี๋ยวผมอ่านไปพังๆก่อนเขาบอกว่ามีรายงานจากอิบนุอุมัรบอกว่าเคยละหมาดพร้อมกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนซูลี่2รอกะอะห์หลังซูลี่2รอกะอะห์หลังมักริบ2รอกะอะห์หลังอีชะ2รอกะอะห์ก่อนซุบฮี2รอกะอะห์และหลังจากละหมาดญุมอะห์ก็คือละหมาดวันศุกร์2รอกะอะห์2รอกะอะห์หลังจากนั้นซอบะคนนี้ก็บอกว่าฉันละหมาดเนี่ยที่ฉันรายงานให้ฟังเนี่ยฉันละหมาดกับท่านนบีนั้นเป็นการละหมาดที่บ้านของท่านนบีเพราะฉะนั้นละหมาดซุนนะห์เน้นย้ำให้ทำที่บ้านแต่มุสลิมะที่บ้านหมดที่บ้านประเสริฐทั้งหมดคือมุสลิมะเนี่ยทำที่บ้านเนี่ยประเสริฐทั้งหมดส่วนมุสลิมีนเนี่ยซุนนะฟัดดูเนี่ยต้องสุเราส่วนซุนนะเนี่ยที่บ้านดีกว่าที่บ้านดีกว่านะครับเดี๋ยวตอนนี้ชิดกำลังมาอยู่เมื่อกี้เขาเรียกว่าละหมาดซุนนะห์รอวาติบเขาเรียกซุนนะห์ก่อนหลังละหมาดฟัดดูบางช่วงก็มีก่อนบางช่วงก็มีหลังเช่นซุบฮ์มีก่อนซูลี่มีก่อนที่เหลือหลังก็คือหลังซูลี่หลังมักริบหลังอีชาส่วนอีหะดีษอีกต้นหนึ่งบอกว่าใครเก็บครบใครเก็บครบในแต่ละวันได้โฉนดที่ดินแล้วในสวรรค์ได้บ้านได้บ้านในสวรรค์แล้วมีโฉนดที่ดินพร้อมมีบ้านในสวรรค์แล้วตอนนี้เราถึงหน้าที่3นะครับหน้า3แล้วเราขึ้นหน้า3แล้วที่ผมบอกว่ามีโฉนดแล้วบ้านในสวงสวรรค์เนี่ยพี่น้องครับมีหะดีษอยู่บทหนึ่งนบีบอกว่าพื้นดินเท่ากับแส้พื้นดินเท่ากับแส้ในสวงสวรรค์เอาเป็นว่าพื้นดินเท่ากับกระเบื้องก็แล้วกันกระเบื้องแผ่นหนึ่งพื้นดินเท่ากับกระเบื้องแผ่นหนึ่งในสวรรค์นั้นดีกว่าโลกดุนยานี้ทั้งหมดนี่คือคำกล่าวของท่านนบีเพราะฉะนั้นบ้านอะไรต่างๆไม่ต้องสืบพี่น้องสุดยอดแน่นอนนะครับเราอยู่ในหน้าที่3หน้าที่3หลังจากที่หน้าที่2เมื่อกี้ 1.1 คือ1ใหญ่เนี่ยคือละหมาดซุนนะห์ 1.1 ก็คือไล่เรียงไปก่อน 1.1 ก็คือซุนนะห์รอวาติบ 1.2 ละหมาดกิยามุลไลกิยามุลไลตาฮัดยุดชื่อเดียวกันกิยามุลไลตาฮัดยุดชื่อเดียวกันเพียงแต่การเรียกตาฮัดยุดนั้นมันมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่านอนไปแล้วแล้วมีความแบบทะเยอทะยานขึ้นมาลุกจากการนอนขึ้นมาแล้วละหมาดนี่คือตาฮัดยุดแบบว่า อยู่ที่สบายแล้วนอนแล้วแต่ดันเอาตัวเองขึ้นมาแบบสู้กับมันสู้กับอาการนอนแล้วขึ้นมาละหมาดแต่ถ้าอยู่ยาวเลยแล้วละหมาดก็ละหมาดก็กิยามุลไลปกตินะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้ในซูเราะห์อันอิสรออายะห์ที่79อันนี้ผมไม่ได้ใส่ภาษาอาหรับมาเวลาแปลไทยมาแล้วก็คือและจากบางช่วงเวลาของกลางคืนเจ้าจงตื่นขึ้นมาละหมาดเป็นการสมัครใจสำหรับเจ้าก็คือเป็นซุนนะหวังว่าพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นจะให้เจ้าได้รับตำแหน่งที่ได้รับการสรรเสริญ
อันนี้เป็นอายะห์กุรอานที่พูดถึงการละหมาดกิยามุลไลซึ่งละหมาดกิยามุลไลพี่น้องก็อาจจะทำทีละ2ไปเรื่อยๆ2 2 2 2ไปนะครับแต่ถ้าตรงกับหะดีษนบีที่ท่านหญิงอาอิชะห์รายงานไว้ก็คือ88เสร็จแล้ว 1.3 จะเป็นละหมาดปิดท้ายก็คือละหมาดซุนนะอีกประการหนึ่งที่เรียกว่าละหมาดซุนนะวิทคำว่าวิทแปลว่าเลขจำนวนเลขขี้จำนวนเลขขี้ก็คือ1 3 1 3 5ก็คือซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านหญิงอาอิชะห์รายงานบอกว่ามินกุลลิลไลลีกอดเอาตารอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินเอาวาลินไลลีคือละหมาดวิทเนี่ยก่อนอ่านตรงนี้ละหมาดวิทคือละหมาดที่มีจำนวนเลขขี้เช่น1รอกะอะก็ละหมาดได้3รอกะอะก็ปกติ5ก็ได้นะครับ5ก็ได้แต่หัวข้อหะดีษที่ผมเอามาลงตรงเนี้ยเนี่ยที่ผมลงอยู่เนี่ยในวิทย์เป็นการบอกว่าจะละหมาดตอนไหนดีละหมาดตอนไหนได้ท่านหญิงอาอิชะห์ก็บอกว่าในตลอดคืนตลอดคืนกุลุไลในตลอดคืนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยละหมาดวิทย์นั้นดังต่อไปนี้1เอาวาลินไลช่วงแรกเช่นพี่น้องละหมาดอิชาเสร็จปุ๊บเราเป็นคนนอนไวหรือว่าเราเป็นคนที่แบบว่าฉันตื่นยากหรืออะไรก็แล้วแต่หรือกลัวว่าจะไม่ตื่นเลยกลัวจะตื่นมาทีนึงอาซานดูโบเลยเงี้ยหรือกลัวจะตื่นมาแล้วก็เอ๊ะใครล่ะนะอ๋อฉันมาลิกิอะไรนะมาลิกิตุนเมาเองกลัวจะเป็นแบบนี้นะก็ปิดวิตละหมาดวิตเลยก่อนนอนไปเลยละหมาดวิตก่อนนอนแต่ต้องจบด้วยเลขขี้ต้องจบด้วยเลขขี้เลย1ลอกาได้3ได้นะครับ3ได้5ได้ไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้ท่านหญิงอาอิชะห์กำลังจะอธิบายว่านบีเคยละหมาดตอนไหนบ้างเมื่อกี้ผ่านไปแล้ว1ช่วงแรกของกลางคืน2ช่วงกลางวะเอาซาติฮีช่วงกลางก็จะเป็นเที่ยงคืน5ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งเสร็จแล้ววะอาคีรีฮีช่วงท้ายตีสามตีสี่ก่อนเข้าซุบฮ์แบบนี้เป็นต้นฟันตาฮาวิตรูอิลัสซาฮาริจนกระทั่งท่านนบีละหมาดช่วงท้ายนะถ้านบีละหมาดช่วงท้ายท่านจะละหมาดยาวไปจนกระทั่งก่อนถึงเวลาซุบฮ์เลยก็คือเวลาซุฮดก็คือเวลาที่เรารับประทานอาหารซุฮดกันอะส่วนใหญ่ก็คือก่อนซุบฮ์ครึ่งชั่วโมงก่อนซุบฮ์แป๊บหนึ่งอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นละหมาดวิเตสได้ทั้งหมดหัวค่ำก็ได้แต่ว่าต้องหลังอิชานะไม่ใช่เล่นก่อนมักเล็บไม่ได้นะก็คือต้องหลังอิชาหลังอิชาไปแล้วนะครับพอเรามั่นใจแล้วว่าไอ้จะนอนแล้วก็ได้หรือถ้าพี่น้องบางคนคือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะมันเป็นวัยที่อัลเลาะห์ให้ก็คือเช่นถ้ามันตื่นแล้วมันนอนยากอะไรแบบเนี้ยก็ตอนช่วงกลางก็ได้หรือช่วงท้ายก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละท่านนะซึ่งตรงเนี้ยไม่มีใครให้คำตอบได้ดีเท่ากับตัวของเราเองนะครับอันนี้อิบาดะห์ชนิดที่1ก็คือการละหมาดนี่แหละการละหมาดซุนนะห์ละหมาดกิยามุลเลนแล้วก็ละหมาดวิเตสกิยามุลเลนแล้วก็ละหมาดวิเตสนะครับแล้วตรงเนี้ยผมเขียนผิดนะไม่ได้ข้อ3นะตรงอัลกุรอานเนี่ยข้อ2ข้อ2อิบาดะห์ในข้อที่2ที่จะทำในตอนกลางคืนก็คืออ่านอัลกุรอานได้ทั้งหมดทุกเวลาแต่กุรอานเนี่ย
อ่านได้ทั้งเล่มเลยนะทุกเวลาตลอดเวลาไม่มีข้อห้ามอ่านไปเลยอ่านตอนไหนก็ได้แต่การที่จะบอกว่าอ่านซูเราะห์นี้เวลานี้แบบเนี้ยคือหน้าที่ของนบีมาบอกเท่านั้นเช่นเฮ้ยเวลาแบบนี้ต้องอ่านซูเราะห์นี้เท่านั้นนี่ไอ้ไปจำกัดของที่มันกว้างๆการไปจำกัดของกว้างเนี่ยคนจำกัดก็คือรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นไอ้เราจะไม่บอกผู้หญิงตั้งครรภ์ต้องอ่านวายิบต้องอ่านซูเราะห์ยูซุฟลูกออกมาจะได้หล่อเหมือนนบียูซุฟไม่ได้ไม่เกี่ยวคนละเรื่องไม่ใช่เลยอย่างนี้ไม่ใช่กุรอานอ่านได้ตลอดแต่จะเจาะจงอ่านเวลาเนี้ยซูเราะห์เนี้ยเจาะจงแบบเนี้ยอันนั้นต้องดูที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นอ่ะ 2.1 อิบาดะห์ในยามค่ำคืนอ่านอัลกุรอาน 2.1 อ่านอายะห์กุรซีอายะตุนกุรซีอันนี้ผมไปตัดตอนเรื่องมาคือเรื่องเนี่ยเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮูได้รับตำแหน่งให้ไปเฝ้ากองคลังซะกาตกองคลังซะกาตสมมุติว่ามันมีเป็นห้องอะนะเป็นบ้านเป็นซะกาตใครมีซะกาตก็มารวมไว้ที่นี่ท่านได้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊กอะไรต่างๆวุ่นวายก็ลงมาดูปรากฏว่าเจอชายหนุ่มกำลังจะเอาข้าวของไปกำลังลื้อเข้าของเอาไปท่านก็จับตัวแล้วก็ถามว่าเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยไอ้คนนี้ก็บอกว่าฉันเนี่ยนะมีลูกแล้วก็ยากจนฉันจะเอาอาหารเนี่ยไปให้ลูกปรากฏว่าท่านนบีฮุเรลาะห์บอกว่าไม่ได้ฉันจะนำเรื่องนี้ไปบอกท่านรอซูลไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้พอเช้าวันต่อมาก็มาเจอท่านนบีแล้วบอกนบีว่าเมื่อคืนเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นบีบอกเดี๋ยวคืนเนี้ยเจ้าเจอมันอีกจนกระทั่งเจออยู่ประมาณคืนที่3นี่จับตัวไว้ไม่ปล่อยแล้วเสร็จแล้วคําพูดที่มันบอกมาเองเลยก็คือว่าฉันจะบอกให้ถึงเวลาที่กลางคืนน่ะนะถ้าท่านไม่อยากให้ฉันเข้าไปป้วนเปี้ยนไปป่วนไปวุ่นวายอ่ะนะฉันจะบอกให้ท่านอ่านซูเราะห์อันบะกะเราะห์อายะห์ที่256ก็คืออายะห์กุรซีแล้วฉันจะไม่มาอีกเลยเรื่องนี้อบีฮุรอยเราะห์ก็เอาไปบอกนบีบอกไอ้เดิมทีไอ้ตัวเนี้ยมันโกหกแต่เรื่องเนี้ยมันพูดจริงคือเดิมทีเนี่ยมันโกหกหมดเลยอะไรมันก็โกหกชัยฏอนเนี่ยมันโกหกทั้งหมดแต่ที่มันบอกว่าให้อ่านอายะห์ที่256ซูเราะห์บะกะเราะห์เนี่ยคือเรื่องจริงและมันจะไม่มาจนกระทั่งเช้าอ่านอายะห์กุรซีนี่เป็นอิบาดะห์ยามค่ำคืนที่ผมมองว่าจำเป็นมากเดี๋ยวจะมีอีกว่าจำเป็นยังไงจำเป็นมากก็คืออ่านอายะห์กุรซีก่อนนอนนะครับอ่านอายะห์กุรซีก่อนนอนหะดีษนี้ที่ผมเอามานี้นะครับอยู่ในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีในหน้าที่4ในหน้าที่4เมื่อท่านจะเข้าไปยังที่นอนของท่านก็จงอ่านอายะห์กุรซีแล้วอัลลอฮ์จะเป็นผู้คุ้มครองท่านเสมออีกทั้งชัยฏอนก็ไม่สามารถเข้าใกล้ท่านได้จนถึงตอนเช้าอันนี้อิหม่ามบุคอรีบันทึกเอาไว้ต่อมาเจาะจงอีกไหมมีการเจาะจงให้อ่าน3กุนโดยมีวิธีดังต่อไปนี้ท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้รายงานบอกว่าอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะอิซาอาวาอิลาฟิรอชิฮิกุลละไลละตินเมื่อนบีจะนอนท่านจะรวมมือของท่านยะมาอะกะไฟฮิก็คือรวมมือของท่านภาษาอาหรับมันแปลแบบนี้รวมมือภาษาไทยก็ตั้งมือแบบจะขอดุอาซุมมะนาฟะซะฟีฮิมาหลังจากนั้นนบีก็เป่าลงไปที่มือทั้งสองแล้วก็อ่านในมือทั้งสองว่ากุนฮุวัลลอฮุอะฮัดกุนอูซุบิรับบินฟะลักกุนอูซุบิรับบินนาส
บางรายงานก็บอก3ครั้งนะครับซุมมายัมซาฮูบีฮีมาหลังจากนั้นเอา2มือที่โดนอ่านและเป่าเนี่ยก็ไปรูปร่างกายมัสตาตออามินยาซาดีฮีมัสตาตออาแปลว่าเท่าที่มีความสามารถจะรูปไปได้รูปไปหมดเลยเท่าที่มีความสามารถจะรูปไปได้นะครับนั่งอะไรนะก็นั่งแบบนั่งแบบจะนอนแล้วก็นักวิชาการเขามี2แบบ1อ่านก่อนเป่า2เป่าก่อนอ่านแต่ในตัวบทนี้อะไรก่อนในตัวบทนี้เป่าก่อนแล้วก็อ่านแต่ได้ทั้งหมดพี่น้องเป่าก่อนอ่านนะครับแล้วก็เท่าที่ไปถึงนะเท่าที่ไปถึงถ้าถึงขาแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับแล้วก็พยายามให้ทั่วเลยนะครับเนี่ยเขาบอกว่ายับดาอูบีฮีมาอาลาระซีฮีเริ่มต้นจากศีรษะวะวะจะฮีฮีมาที่ใบหน้าวะมาอักบะรามินยาซาดีฮีและมาที่ส่วนหน้าของลำตัวยับอาลูซาลิกาซาลาซัตมาร์ตินโดยทำแบบนี้3ครั้งบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะครับเลขหะดีษที่5017ก็ได้แล้วอายะกุรซี3กุลจบยังอันกุรอานยังไม่จบประการต่อมาอ่าน2อายะสุดท้ายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์2อายะสุดท้ายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ค่อนข้างจะมีค่ามากนะครับตัวบทหะดีษอยู่ในหน้า5อยู่ในหน้าที่5ก็คือ2อายะสุดท้ายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นั้นบุคคลใดที่อ่าน2อายะนี้ในยามค่ำคืนถือเป็นความพอเพียงสำหรับเขาแล้วพี่น้องฟังตรงนี้ให้ดีนะคำว่าพอเพียงเนี่ยพอเพียงเนี่ยอิหม่ามนะววีรอฮิมะฮุลลอฮ์อธิบายอายะนี้อธิบายหะดีษต้นนี้บอกว่าคำว่าพอเพียงนักวิชาการแบ่งเป็น2แบบแบบที่1ใครที่อ่าน2อายะสุดท้ายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์พอเพียงในที่นี้หมายถึงชัยฏอนมายุ่งไม่ได้แล้วพอแล้วเป็นเกาะป้องกันพอแล้วก็คือเป็นเกาะป้องกันพอแล้วเข้าไม่ถึงเข้าตัวเราเนี่ยไม่ถึงแล้วโอ้โหบังเนี่ยจัดไป3ชั้นเนี่ยเกาะ3ชั้นชั้นที่1อายะกุรซีชั้นที่2 3กุลปิดท้ายด้วย2อายะสุดท้ายซูเราะห์บะเกาะเราะห์อีกเจอไปอย่างนี้เดี๋ยวผมมีเรื่องเล่าอยู่ผมมีเรื่องอยู่นิดนึงพี่น้องใน Facebook ที่ผมไปอ่านเจอมาอุลามานะครับอุลามาซาอุดีแกเล่าให้ฟังบอกว่ามันมีเคสนี้เกิดขึ้นมีคนคนหนึ่งจ้างให้นักหมอไสยศาสตร์ไปทำไสยศาสตร์ใส่ผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงมุสลิมะจ้างให้ไปทำก็มีนักไสยศาสตร์คนแรกบอกทำไม่ได้พอไปหานักไสยศาสตร์พอทำไม่ได้เสร็จปุ๊บคนก็บอกว่าแนะนำคนเก่งๆแบบเจ๋งๆเลยที่ว่าชัยตอนแบบเป็นลูกน้องแบบเจ๋งๆอ่ะฉันจะทำไสยศาสตร์ใส่ผู้หญิงคนเนี้ยปรากฏว่าไปคุยไปอะไรแล้วไอ้หมอไสยศาสตร์คนนี้บอกเลิกอย่าทำเลยเลิกทำไม่ได้เพราะชัยตอนมันมาบอกกับฉันว่าฉันจะไปทำได้ยังไงผู้หญิงคนนี้อ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์ตลอดทุกวันเลยทุกคืนว่ายง่ายอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์ตลอดและหลักฐานก็มีซูเราะห์บะเกาะเราะห์เป็นซูเราะห์ที่เพ่นหนีหมดยินชัยตอนอะไรเพ่นกระจายหมดนะครับป้องกันอะไรหลายอย่างได้เพราะฉะนั้นนี่ใส่เกาะไปแล้วอีกชั้นที่3 2อายะสุดท้ายซูเราะห์บะเกาะเราะห์พอเพียงที่1พอเพียงที่2นักวิชาการบอกว่าพอแล้วสำหรับการละหมาดกิยามุลไลกิยามุลไลเช่นถ้าหลับไปแล้วไม่ตื่นมาตื่นในทีซุบฮ์เนี่ยได้ผลบุญกิยามุลไลไปด้วยอิหม่ามนาวีก็เลยบอกว่ามันอาจจะเป็นไปได้ทั้ง2อย่างอาจจะเป็นไปได้ทั้ง2อย่างนะครับว่าใครอ่าน2อายะห์สุดท้ายซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ทุกคืนแน่ๆแหละชัยฏอนนี่เข้ายากแล้วหรืออาจจะได้ผลบุญในการละหมาดกิยามุลไลท์ไปด้วยตามที่เขามองแบบนั้นข้อ4
ข้อ4เนี่ยเป็นอิบาดะห์ในเชิงของการอิบาดะห์ทําตามนบีข้อ4อิบาดะห์ทําตามนบีในยามค่ำคืนก็คือปฏิบัติตามนี้ก่อนนอนนะ1ดับตะเกียงอะไรต่างๆปิดไฟปิดประตูโรงกลอนกล่าวบิสมิลลาห์ปิดฝาชีครอบอาหารต่างๆหะดีษต่อไปนี้ท่านยาบิดได้เล่าให้ฟังบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวว่าอัดฟีอูลอัดฟีอุลมาซอบีฮะบิลไลลอิซารอกตุมจงดับตะเกียงในตอนกลางคืนพอเวลาเราจะนอนเนี่ยดับตอนกลางคืนดับเลยวะอักลีกุนอับวาบะปิดประตูหน้าต่างให้หมดกล่าวพระนามของอัลลอฮ์ว่าเอากีฟูอัลฟักอัลกียะตะว่าคอมมิรุตตาอามะว่าชารอบปิดภาชนะที่ใส่น้ำเอาไว้ปิดฝาเอาฝาชีครอบอาหารเอาไว้ต่างๆปิดให้หมดเลยบางหะดีษก็รายงานอธิบายเสริมบอกว่าถ้าเราไม่กล่าวพระนามของอัลลอฮ์ในตอนปิดประตูบ้านใช้ตอนลูบปากเลยมีที่นอนแล้ววันนี้มีที่นอนแล้ววันนี้และถ้าเกิดคนในบ้านไม่กล่าวบิสมิลลาห์อีกลูบปากอีกโอ้อิ่มอิ่มเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราปิดประตูกล่าวพระนามของอัลเลาะห์ปิดท้ายปิดประตูบ้านให้หมดแล้วก็รับประทานอาหารโดยไม่ลืมที่จะกล่าวพระนามของอัลเลาะห์บิสมิลลาห์เนี่ยพี่น้องครับชัยฏอนก็จบไปบ้านอื่นดีกว่าเพราะผมเชื่อว่ามีบ้านมุสลิมอีกหลายหลังที่รอการต้อนรับอยู่รอการต้อนรับอยู่นะครับไปเลยเพนแต่บ้านเราทำไมหมดสิทธิ์และถ้าเกิดบ้านเราไม่มีชัยฏอนมาเพ่นพ่านเยอะพี่น้องโอกาสที่จะเกิดความวุ่นวายอะไรต่างๆมันก็น้อยนะครับอันนี้คือประการที่หนึ่งประการที่สองการทำตามนบีก็คือสะบัดผ้าปูที่นอนก่อนนอนท่านนบีฮุไรเราะห์เล่าให้ฟังบอกว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิซาอาวาอาฮาดุกุมอิลาฟิรอชิฮิฟันยัลฟุตฟิรอชะฮูบิดาคีลาติอิซาริฮิเมื่อพวกท่านมายังที่นอนของพวกท่านเนี่ยนะให้สะบัดที่นอนด้วยชายผ้าด้านในออกก็คือถ้าฟังจากสำนวนแล้วมันจำมึนอะไรใช้ผ้าด้านในเอาเป็นว่าสะบัดให้มันแบบอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ข้างในออกมาสะบัดผ้าปูที่นอนดูอะไรให้ดีและนบีให้เหตุผลเอาไว้ว่าฟาอินนะฮูลายะดะลีมาคอลาฟะฮูอะไลฮิเพราะความจริงเขาไม่รู้ว่ามีอะไรมาอยู่บนมันหลังจากที่เขาลุกไปแล้วตอนตื่นนอนพอเวลาเรานอนไม่เก็บอะไรเลยออกไปนอนตอนกลางคืนเฮ้ยอะไรเฮ้ยสายอะไรเนี่ยสายอะไรเนี่ยเรียบร้อยจงอางจงอางเรียบร้อยเลยพี่น้องนี่แต่ถ้าเราเห็นก่อนสะบัดเป็นตะขาเป็นแมงป่องเป็นอะไรก็ดีมันก็จะได้แบบหาวิธีนี่ไงพี่น้องซุนนะห์นบีไม่ต้องไปพึ่งอะไรใครเลยนะซุนนะห์นบีบอกเอาไว้พันกว่าปีมารยาททุกอย่างมีเป๊ะหมดแม้กระทั่งสะบัดผ้าปูที่นอนเนี่ยเป็นมารยาทที่ผมมองว่าสุดยอดจริงๆพี่น้องครับนบีมองทุกสิ่งทุกอย่างคือนบีลายันติกูอานินฮาวานก็คือไม่ได้พูดด้วยกับอารมณ์แต่ทำไมอิลลาวะยูฮาคืออัลเลาะห์วะฮีให้เพราะฉะนั้นคำพูดนบีทุกอย่างมันเป็นเหมือนกับหลักคำสอนที่อัลเลาะห์ชี้มนุษย์ว่าแกต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถึงจะปลอดภัยนะครับแล้วบางทีมีแมลงสาบมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะในผ้าปูที่นอนเราอะนะแบบมันเข้ามามันแอบเข้ามาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นข้อ4เป็นการพูดในเชิงปฏิบัติเน้นย้ำตามซุนนะห์ของนบีก็คือว่าปิดฝาภาชนะอะไรต่างๆให้หมดให้จบให้สิ้นอาหารปิดให้หมดนะครับเพราะเราไม่รู้เดี๋ยวมีจิ้งจกมีอะไรลงไปมีนิ้งโจมอะไรลงไปก็มีคนก็เคยไปแอบถ่ายเอาไว้นะครับในห้องน้ำไปแอบถ่ายไว้ในห้องน้ำเกี่ยวกับตอนกลางคืนอ่ะไปแอบถ่ายก็คือเจอก็คือว่าแมลงสาบอ่ะมันไปเล่นบนแปรงสีฟันตอนกลางคืนแมลงสาบไปเล่นบนแปรงสีฟันตอนกลางคืนเนี่ยแบบเนี้ยกรณีแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นหมายถึงว่า
ต้องพยายามปิดของใช้ต่างๆของอาหารรับประทานต่างๆปิดให้หมดเลยนะครับปิดให้หมดเลยนี่เป็นคำสอนที่ไม่ได้มาจากตะวันตกใดๆทั้งสิ้นแต่คนสอนก็คือรอซูลของเรามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมข้อ5อันนี้มันตกมาอยู่บรรทัดสุดท้ายเลยข้อ5อิบาดะห์ต่อมาก็คือการขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์เมื่อฝันร้ายนักวิชาการบอกว่าความฝันมันมีอยู่3ประเภทความฝันมี3ประเภท1ฝันดีและเป็นจริงฝันดีนะและเป็นจริงด้วยซึ่งถ้าเป็นฝันของบรรดานบีเนี่ยมันคือความจริงแน่ๆ2ถ้าเป็นฝันของสาวกของท่านนบีก็ต้องมาผ่านการตีความฝันก่อนโดยท่านนบีตีความฝันโดยท่านนบีนะครับส่วน2ความฝันที่เกิดจากการรบกวนของชัยฏอนฝันร้ายแล้วบางทีมันแบบไม่อยากจะนอนมันเหมือนกับมันฝันร้ายอ่ะพี่น้องมันสะดุ้งมันตื่นแล้วมันรู้สึกว่ามันกลัวไปชั่วขณะแต่พอเวลาตั้งสติได้แล้วว่าเอ้ยมันเป็นแค่ความฝันมันก็พอจะนอนต่อไปได้และ3ฝันที่เกิดจากการคิดอะไรต่างๆวุ่นวายในชีวิตเราเนี่ยก็เป็นฝันที่เก็บไปคิดอะไรต่างๆมั่วซั่วในความคิดของเราเช่นเดียวกันแต่วันเนี้ยสิ่งที่จะต้องกังวลก็คือฝันร้ายนะครับการขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์เป็นอิบาดะห์ผมบอกแล้วเป็นอิบาดะห์ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์เนี่ยเป็นอิบาดะห์เพราะฉะนั้นเมื่อฝันร้ายก็ต้องขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์เพื่อให้เกิดอิบาดะห์ขึ้นมาในตอนกลางคืนอีกอิบาดะห์หนึ่งหะดีษรายงานโดยท่านยาบิดพี่น้องรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเมื่อคนใดคนหนึ่งรุยายักรอฮูฮาฝันร้ายเมื่อคนหนึ่งคนใดฝันไม่ดีหรือว่าฝันร้ายฟันยัมซุกอันยาซาริฮีซาลาซันในเนี่ยมันเขียนว่าจงถมน้ำลายไปทางด้านซ้าย3ครั้งแต่การถมตัวนี้ก็อธิบายไปน่าจะมีอาจารย์หลายท่านนั่นแหละคงจะมาพูดถึงว่าไอการถมในที่นี้มันคือถมแบบไหนนะครับก็คืออาจจะเป็นลักษณะเสียงหรือว่าอาการนิดๆเฉยๆไม่ใช่โอ้ยน้ำลายออกมาแบบนั้นมันก็ไม่ใช่นะครับไป3ครั้งถ้าเราคิดว่าเฮ้ยความร้ายมันยังไม่ร้ายมากก็นอนต่อเจออีกบวนอีกมีพี่น้องครับผมเคยโดนอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าโดนแบบนอนไม่หลับซึ่งผมว่าลอยี่เลยว่าตอนนั้นนะว่าไม่เคยนอนไม่หลับอะไรแบบเนี้ยก็คือมันต้องมีวิธีคือแต่ละคนจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะหลับยังไงเช่นดูไอ้นั่นเดี๋ยวก็หลับฟังไอ้นี่เดี๋ยวก็หลับหรือว่านอนสักแป๊บนึงเดี๋ยวก็หลับแต่อันเนี้ยทำทุกอย่างไม่หลับทำอะไรก็แล้วแต่ไม่หลับอ่ะในเมื่อไม่อยากให้นอนก็ไม่นอนก็ได้พอเราไปถิ่นเขาเราไปสงขลาตอนนั้นโดนที่สงขลานะครับอ่ะไม่เป็นไรถ้าไม่อยากให้ผมนอนผมก็ไม่นอนก็แค่นั้นเองก็ไม่ได้นอนนะครับเขาไม่อยากให้นอนเราก็ไม่นอนนอนไม่ได้อันนี้เรื่องแบบนี้ต้องถามคนผู้ใหญ่นะครับหรือไม่ก็ถามอาจารย์นบีดีนก็ได้น่าจะมีประสบการณ์เยอะกว่าผมแน่นอนอยู่แล้วนะประการต่อมาพอเวลาถมน้ำลายแล้วไม่ไปในนี้ก็บอกว่าจงสลับที่นอนสลับที่ย้ายฝั่งอะไรก็ว่าไปย้ายฝั่งเปลี่ยนไปหน่อยนึงอะไรเงี้ยนะครับหรือประการสุดท้ายนี่หนักสุดแล้วถ้ายังไม่เลิกอีกใช่ไหมงั้นก็ลุกไปละหมาดเลยลุกไปละหมาดเลยสเต็ปที่3 1เอาอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนรอญีมถมน้ำลายไป3ครั้งทางซ้ายแล้วก็นอนต่อยังไม่หายเปลี่ยนท่ายังไม่หายลุกแล้วก็ไปละหมาด
ไปละหมาดนะครับประการสุดท้ายประการสุดท้ายพอดีเลยประการสุดท้ายขอดุอาแล้วก็ขออภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเวลากลางคืนเป็นเวลาที่ดุอาถูกตอบรับอย่างดีเยี่ยมอย่างดีเลยเพราะหลักฐานบอกในที่นี้ก็คือว่ายันซิรุร็อบบูนาตาบาร็อกะวะตะอาลากุลละไลลาตินอิลัสซามาอิดดุนยาฮีนายะบอกอสฮีนายะบอกอซูลุซุลไลลอาคิรุอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงมาในทุกๆคืนที่ชั้นฟ้าดุนยาตอนที่มันเหลือเศษ1ส่วน3สุดท้ายของกลางคืนพอเวลาซอบะฟังเนี่ยเขาไม่มีมางงพี่น้องไม่มีมานั่งงงนบีอัลลอฮ์ลงได้เหรอลงหรือเหมือนมนุษย์หรือเปล่าซอบะไม่มีใครก็มานั่งมาสงสัยเรื่องแบบนี้แล้วก็คือเขาเข้าใจตามนั้นไปเลยลงก็คือลงเพราะจะทำไมอ่ะใช่ไหมลงก็คือลงและก็มีคนเล่นอะไรเล่นตักกะเล่นตักกะเล่นหลักเหตุผลก็คือก็เวลาโลกมันไม่เท่ากันนะแล้วจะลงตรงนี้ลงตลอดนะดิเช่นลงเมืองไทยแล้วลงญี่ปุ่นก่อนเสร็จแล้วตีสามก็มาลงไทยต่อนู่นเดี๋ยวไปลงยุโรปต่อนี่ไงถ้าเราใช้ศาสนาคิดนะถ้าเป็นศาสนาคิดมันก็จะคิดอยู่อย่างนั้นแหละคิดตอนเด็กอะคิดมันอย่างนั้นมันอย่างนี้อัลลอฮ์อย่างนั้นอะไรเนี่ยคือไม่ต้องสืบแล้วว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่ต้องไปสนไม่ต้องไปอะไรแบบนั้นอัลลอฮ์บอกลงก็คือลงก็มันเรื่องของอัลลอฮ์เราจะไปยุ่งทำไมล่ะใช่ไหมเรื่องของเราก็คือเราตื่นมาหรือเปล่าเราตื่นหรือเปล่านี่คือเรื่องของเราเรื่องของเราเนี่ยคือเราตื่นหรือเปล่าเรื่องของอัลลอฮ์จะลงน่ะเรื่องของพระองค์แต่เรื่องของเราเนี่ยคือเราตื่นหรือเปล่าเพราะอัลลอฮ์ลงมาแล้วอัลลอฮ์บอกว่าไงอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าไมยะดาอูนีฟาอัสตาจีบาลาหูใครขอดุอามั่งตอนนี้ฉันจะตอบรับนี่ใครขอดุอาตอนนี้ฉันจะตอบรับเขาถึงบอกว่าถ้าเราอยากจะให้ดุอาตอบรับเรื่องไหนก็แล้วแต่ที่มันได้ผลที่สุดต้องละหมาดตะฮัจญุดเพราะมันจะอยู่ช่วงที่อัลลอฮ์ลงมาเนี่ยแหละตามฮะดีษเนี่ยที่บอกเนี่ยอยู่ช่วงนี้นะครับช่วงที่อัลลอฮ์นั้นเสด็จลงมาซึ่งลงมาแบบไหนไม่ได้อยู่ในสถานะที่เราจะไปรู้เรื่องเพราะสมองมนุษย์กระติดหนึ่งรู้แค่หน่อยเดียวสมองมนุษย์นี่รู้นิดเดียวนะครับอัลลอฮ์นี่ยิ่งใหญ่พระองค์รู้หมดอะไรอยู่ใต้ใบไม้หล่นกองทัพอะไรถึงขนาดนั้นแล้วมันจะไปยากอะไรถ้าจะลงแล้วมันเรื่องของอัลลอฮ์จะลงตรงไหนอะไรยังไงก็เรื่องของพระองค์นะครับนี่จึงเป็นอีกหลักนึงที่บอกว่าอิบาดะห์ในยามค่ำคืนที่สุดยอดที่สุดก็คือละหมาดตะฮัจญุดโดยเฉพาะตรงกับช่วงเวลาที่อัลเลาะห์จะรับดุอาอัลเลาะห์จะรับดุอานะครับขอตอนกลางวันเนี่ยมันก็ยากหน่อยคือช่วงเวลาที่ดุอาถูกตอบรับเนี่ยมันมีหลายช่วงระหว่างอาซานอิกอมะห์และบางคนไม่รู้ด้วยระหว่างฝนตกช่วงที่ฝนตกอยู่อ่ะมีดุอาและช่วงที่ฝนตกอยู่มีซุนนะห์ข้อนึงพี่น้องก็คือว่าช่วงที่ฝนตกใหม่ๆอ่ะให้เราไปตากฝนแต่ว่านักวิชาการบอกว่าให้เปิดเฉพาะส่วนที่ไม่ใช่เอาร้อสำหรับจะตากฝนน่ะกรณีที่อยู่ทั่วๆไปแต่ถ้าเราอยู่บ้านก็ไม่เป็นไรถ้าเรามั่นใจว่าไม่มีใครเห็นนี่คือซุนนะห์นบีข้อนึงที่เวลาฝนตกแล้วนบีก็เลิกชายเสื้อขึ้นมาแล้วก็ตากฝนซอบะก็ถามว่านบีทำอะไรประมาณนั้นน่ะคือแบบไหนทำอะไรช่วยบอกผมหน่อยนบีบอกฉันกำลังรับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์อยู่ตอนเริ่มต้นนักวิชาการหะดีษก็เลยบอกว่าการตากฝนตอนเริ่มต้นคือซุนนะห์ข้อนึงที่ถูกลืมตากฝนตอนเริ่มต้นน่ะตอนเวลามันเริ่มตกนี่ไงเรากลัวเป็นหวัดง่ายไปตากช่วงแรกๆนะครับไม่ต้องถึงกับต้องไปโอ้อยู่กลางฝนอะไรไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่เป็นการทำอิบาดะห์ในยามค่ำคืนนะครับตามปกติที่เราสามารถจะกระทำได้
แต่ถ้าเป็นเดือนรอมฎอนเราก็เพิ่มให้หนักกว่านี้เช่นอ่านอัลกุรอานอัดไปอีกถ้าเป็นเดือนรอมฎอนนะอ่านอัลกุรอานอัดไปให้เยอะๆขอดุอาให้เยอะๆแต่เดือนปกติเราก็มีอิบาดะห์ให้ทำเยอะแยะมากมายในยามค่ำคืนนะครับยามค่ำคืนก็อยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนของแต่ละท่านนะครับว่าเราจะมีความสามารถร่างกายของเรามีความสามารถเยอะมากน้อยแค่ขนาดไหนเนี่ยก็อยู่ที่แต่ละท่านนะครับจะปฏิบัติเป็นประจำนะครับก็อย่างที่ได้บอกกับพี่น้องไปแล้วว่าถ้าเวลาผมมาบอกกับพี่น้องเนี่ยผมจะไม่เขาเรียกว่าอะไรผมจะไม่มีการมาตั้งหมายถึงว่าไม่ตอบคำถามนะครับผมจะไม่ตอบคำถามที่พี่น้องถามหรือว่าถามอะไรที่มันเป็นที่เป็นแบบว่าเรื่องอื่นๆน่ะให้พี่น้องเก็บคำถามเอาไว้ถามบรรดาคณาจารย์ที่เขาอาวุโสนะครับมากมายกว่าผมอีกเยอะอีกหลายท่านยังไม่ขอตอบเดี๋ยวรอให้อ่านหนังสือแบบจนมั่นใจว่าเฮ้ยแบบนี้แหละมันใช่แบบนี้แหละมันไม่ใช่อะไรเงี้ยก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็30เดี๋ยวรออีก20ปีเดี๋ยวมาตอบให้นะครับรออายุ50เดี๋ยวผมตอบให้ตอนนี้ยังไม่ตอบนะครับก็นี่แหละก็ถึงอยู่เขาบอกว่าถ้าเราจะนอนถ้าเราจะนอนเลยเราก็ต่อไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่แบบหลังอิชาสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยนอนก็ต้องเว้นไปสักแป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมานอนตอนละหมาดหลังจากละหมาดวิเตสเสร็จนะครับคือบางคนน่ะเพื่อนอย่างเพื่อนผมหรือใครต่อใครบางคนเขามีแบบนี้ด้วยพอเวลาเขาจะนอนแล้วเนี่ยเขาจะทำสัญญาณเลยเขาจะกล่าวด้วยเสียงดังก่อนนอนเลยตอนอยู่ในหอตอนที่เรียนกันนะเขาจะกล่าวเลยลายนั่นเหรอปุ๊บจบเป็นที่รู้กันเลยว่าเขาจะไม่คุยกับใครแล้วเพราะเขาต้องการให้คำพูดสุดท้ายก่อนที่เขานอนคือลายลายนั่นเหรอนี่คือมันมีแบบนี้ด้วยนะครับเป็นการแบบส่งสัญญาณเลยไอเราแรกๆก็ตกใจเฮ้ยอยู่ดีมามูจะลายลายล้อๆนี่ก็ตกใจว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ยาซากุมุลลอคอยรอนนะครับกับทางนักศึกษาผู้ใหญ่ที่นี่นะครับที่ผมเคารพรักทุกท่านก็ขอดุอาต่อลอสุบานุตาลาให้ประทานสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะครับอยู่เรียนอิสลามกันไปนานๆเรียนกันไปเยอะๆนะครับเนี่ยเรียนตามหัวข้อที่ทางเนี่ยจัดให้อ่ะดีแล้วพี่น้องนะครับไอ้ที่อยู่หน้าเฟซอ่ะปล่อยมันไปเลยที่อยู่หน้าเฟซอ่ะนะครับปล่อยไปเลยนี่แหละเอานี่แหละนะเพราะว่าวัยอย่างเราเนี่ยมันคงจะไม่มานั่งมายุ่งวุ่นวายกับใครเขาแล้วนะครับเอาแบบนี้ดีกว่าเรียนปฏิบัติกันไปนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยถ้ามีสิ่งไหนผิดพลาดนะครับก็เป็นเพราะตัวผมเองเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากตัวผมเองนะครับถ้ามีสิ่งไหนที่เป็นความดีงามเกิดประโยชน์ก็ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในความโปรดปรานที่อัลลอฮฺทรงมอบให้นะครับก็วันนี้คงจะจากลากับพี่น้องนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปถ้ามีโอกาสอินชาอัลลอฮ์นะครับสำหรับวันนี้ขอจากลาด้วยคำว่าวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์